ประเด็นใหญ่ในสัปดาห์นี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองนะครับน่าจะเป็นเรื่องนิรโทษกรรมนะครับดูแต่ละเล่มนะฮะก่อนอื่นดูเนชั่นก่อนแล้วกันเนชั่นสุดเนี่ยนะฮะเอาเรื่องของเอกจักริตขึ้นหน้าปกนี่ผมคิดว่าตกประเด็นนะครับประเด็นการเมืองใหญ่ประเด็นที่เป็นระดับชาติเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องนี้นะครับแล้วก็สื่อกระแสหลักก็ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากเกินเหตุจริงแล้วนะฮะผมคิดว่าอย่างไรก็ดีก็เป็นประเด็นที่คนยังสนใจอยู่แต่ว่าระดับชาติต้องเป็นเรื่องนี้นะฮะลวงนิรโทษป้องแดงอุ้มปูแสมรัฐวิเคราะห์ผมไม่ค่อยเข้าใจนะฮะว่านิรโทษนี่มันลวงตรงไหนป้องแดงตรงไหนอุ้มปูตรงไหนจริงๆแล้วมันทำลายทั้งคุณทักษิณทั้งคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ทั้งเสื้อแดงนะฮะเพราะฉะนั้นมติชนนั้นวิเคราะห์ได้ตรงมากกว่านะฮะมติชนบอกว่าปูไต่เขียงแล้วนะฮะไต่เขียงขึ้นเขียงแล้วก็เลือกภาพที่หน้าตาคุณยิ่งลักษณ์ไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสสักเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนโลกวันนี้ตามถูกต้องทุกครั้งนะฮะวิเคราะห์ได้ตรงประเด็นงานนี้แม้วเจ้าแดงแจงคือจริงแล้วนิรโทษกรรมฉบับนี้น่าสนใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะผ่านด่านของศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่คือถ้าเราอยู่ในระบบทาสในเรือนเบี้ยในแบบที่ศาลนูนสามารถถูกกดปุ่มได้เพื่อให้ยอมรับความปรองดองในแบบนี้เนี่ยในที่สุดแล้วกฎหมายนี้ก็อาจจะผ่านด่านของศาลรัฐธรรมนูญก็ได้นะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จริงแล้วน่าเศร้ามากสำหรับประเทศของประเทศไทยแต่ว่าเท่าตามความเป็นจริงโดยหลักการแล้วเนี่ยนะฮะไอ้มาตรา309ที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่รับรองให้ความชอบธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่คณะรัฐประหารทำไว้เสร็จแล้วคุณมีกฎหมายฉบับนึงที่มาบอกว่าสิ่งที่คณะรัฐประหารทำไว้เนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักการไม่มีความชอบธรรมแล้วก็ผู้ได้รับโทษจากสิ่งที่คณะรัฐประหารทำไว้ก็ได้รับการนิรโทษจากการกระทำต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคือกฎหมายฉบับนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญที่มีอยู่เนี่ยนะฮะมาตรา309เนี่ยมันควรที่จะได้รับการแก้ไขไปตั้งนานแล้วคือพูดง่ายๆผมอยากจะมีข้อสรุปว่าการนิรโทษกรรมแบบสุดซอยถ้าทำจริงๆเนี่ยมันเป็นการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งเนี่ยถ้าจะทำจริงมันควรจะมาพร้อมๆกับการล้มผลพวงรัฐประหารงั้นการล้มผลพวงรัฐประหารเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้ตั้งนานแล้วในการเข้ามานะหลังจากที่นายกยิ่งลักษณ์ชนะการเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็ไปแก้ไขมาตรา309แล้วก็ลบล้างผลพวงรัฐประหารจริงๆโดยการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะฮะถ้าทำอย่างนั้นไปตั้งแต่แรกป่านนี้นอกเหนือไปจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีพันธบรรทศทักษิณจะได้กลับมาเมืองไทยป่านนี้อดีตนายกรัฐมนตรีพันธุ์ตำรวจโททักษิณได้เงินคืนไปมากกว่า 46,000 ล้านบาทแล้วแต่ว่าการเดินเกมในแบบที่สร้างความปรองดองโฟกัสในผลงานด้านเศรษฐกิจด้านสังคมก่อนแล้วก็มาดันสุดซอยในช่วงนี้เป็นการเดินเกมที่ผิดในมุมมองของผมย้อนกลับไปก่อนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะเข้ามาผมมีบัญญัติ10ประการจำได้ไหมฮะถ้าไปดูบัญญัติ10ประการนั้นจะเข้าใจว่าการเดินเกมรุกทางการเมืองในช่วงแรกน่าจะสร้างผลงานที่ดีกว่าในแบบที่ในเชิงเปรียบเทียบกับที่ได้ทำมาในรัฐบาลนี้นะครับอย่างไรก็ดีถ้าดูในเนื้อหากฎหมายเนี่ยเอาเฉพาะเนื้อหากฎหมายนี้ถามว่ามันสมมุติว่าจะอ้างมาตรา30ของรัฐธรรมนูญมาตรา29และ30ของรัฐธรรมนูญแล้วต้องการนิรโทษกรรมในแบบที่เหมายกแข่งจริงๆแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติสมมุติว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสมมุติว่าคณะกรรมการต้องการทำด้วยหลักการแบบจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วไม่ได้เป็นตามคำสั่งของผู้ใหญ่กฎหมายนี้มันก็ไม่ใช่นิรโทษกรรมแบบที่ไม่เลือกปฏิบัติอยู่ดีเพราะว่ามันเลือกปฏิบัติไปดูในมาตรา3ของร่างพรบนิรโทษกรรมที่คุณประยุทธ์สิริพานิชเขาเสนอเนี่ยนะฮะเลือกปฏิบัติเลยชัดๆบอกว่าไล่หมดเลยนะนิรโทษทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่ปี47จนถึง8สิงหาคม56เนี่ยแต่เขียนไว้ตอนท้ายว่าทั้งนี้การนิรโทษกรรมดังกล่าวไม่รวมถึงการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือมันเหมาเข่งประเภทไหนฮะคือมันเหมาเข่งประเภทที่ตกลงแล้วถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นทหารสามารถปฏิบัติการสลายการชุมนุมแล้วใช้กระสุนจริงยิงประชาชนเสียชีวิตได้เป็นร้อยทำได้แต่ว่าถ้าทำผิดมาตรา112นะฮะหรือทำในสิ่งที่อาจจะดูเหมือนว่าผิดมาตรา112แต่จริงแล้วเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในบริบทของการเมืองเท่านั้น
อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ยังไงยังไงก็ผิดในแบบที่นิรโทษไม่ได้แต่ว่าเป็นนายกเป็นรัฐบาลเป็นทหารฆ่าคนแล้วนิรโทษได้มันประหลาดนะถ้ากลับไปดูเนื้อหาของพรบนิรโทษกรรมนี้เอาจริงๆถ้าเขียนในแบบที่ยกเว้นนะยกเว้นแล้วไม่ไปนิรโทษให้กับผู้สั่งการไม่ไปนิรโทษให้กับฝ่ายที่ปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นทหารหรือนักการเมืองจะเขียนอย่างนั้นก็ได้แล้วเสร็จแล้วไปเขียนในแบบที่ช่วยคุณทักษิณในแบบที่ช่วยผู้ที่รับผลกระทบจากการทำรัฐประหารจะเขียนอย่างนั้นก็ได้คือมันเป็นการเหมาเข่งอย่างนั้นก็ได้ในแบบที่ไม่ต้องเหมาเข่งแล้วในที่สุดแล้วทำให้คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพนั้นไม่ถูกดำเนินคดีมันมีวิธีการแก้เนื้อหาร่างนี้ให้เป็นไปในทิศทางนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จุดจบคือการแปรยติการแก้ไขเนื้อหาร่างกฎหมายมันทำได้ในทิศทางที่สามารถทำให้เสื้อแดงนั้นลดจากเกียร์5ตอนนี้ลงมาแล้วยังยอมรับในตัวพันธบรวจโททักษิณเหมือนเดิมแล้วก็มีความหวังว่าจะมีการดำเนินคดีกับคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพเนี่ยอันนี้มันทำได้มันอยู่ที่ว่าคณะกรรมการสสพรรคเพื่อไทยยอมที่จะแก้ในลักษณะนั้นหรือไม่พูดถึงเรื่องนี้ผมขอดึงโควตของคุณจักรภพเพ็ญแขขึ้นมานิดนึงคุณจักรภพนั้นเขียนบทความที่มีชื่อว่าอย่าทรยศต่ออดีตและอนาคตนะฮะแล้วทำให้นึกถึงมวลชนที่ต่อสู้อยู่ว่าตอนนี้อาจจะกำลังถูกแบ่งแยกเพื่อปกครองหรือ divide and rule เนี่ยนะฮะคุณจักรภพบอกงี้อย่าลืมประเด็นขาดว่าการลดค่าของประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนคือยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตรงข้ามเขาใช้เตะขัดตัดขาไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยเมืองไทยเสถียรได้มาตลอดคำถามคือแนวคิดนิรโทษกรรมยกเข่งหรือทั้งยวงเนี่ยซึ่งเป็นการเขียนบทจบในหนังสือได้รวดเร็วทันใจวัยรุ่นแต่อาจจะไม่จบจริงนั้นเนี่ยคือคลื่นสึนามิที่ไหลบ่าเข้ามาท่วมหลักฐานแห่งความผิดและการทำลายคุณจักรภพเขียนต่อในบทความที่มีชื่อว่าอย่าทรยศต่ออดีตและอนาคตเนี่ยว่าประชาธิปไตยของฝ่ายตรงข้ามไปด้วยหรือไม่เนี่ยถูกทำลายไปด้วยหรือไม่ถ้ามีลักษณะอย่างที่ว่านั้นแทนที่เรื่องนี้จะเป็นตอนอวสานจะกลับเป็นบทที่1ของการต่อสู้ครั้งใหม่ที่มิตรอาจกลายเป็นศัตรูไปได้ง่ายๆถึงตอนนั้นเครือข่ายศัตรูเดิมก็จะฝังตัวลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งในการต่อสู้ขัดขวางระบอบประชาชนโดยอาศัยความขัดแย้งระหว่างฝ่ายที่ยอมรับประชาธิปไตยแบบจำกัดและฝ่ายที่เรียกร้องต้องการประชาธิปไตยแบบสุดทางมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญของเขาถ้าผมจะสรุปง่ายๆคือมันมีคนที่ไปบอกคุณทักษิณว่าทำดีลนี้เนี่ยแล้วถึงเวลานอกเหนือไปจากที่ได้กลับเมืองไทยแล้วมีโอกาสได้เงินคืนมีโอกาสต่อสู้คดีในศาลแล้วได้เงินคืนได้กลับเมืองไทยด้วยเป็นในรูปแบบที่ทหารเอาด้วยคือทหารเอาด้วยกับข้อตกลงนี้เป็นในรูปแบบที่ผู้พิพากษาอาวุโสหลายคนนั้นเอาด้วยและเหมือนกับว่ามีคนไปบอกคุณทักษิณว่าเดี๋ยวนี้ถ้าทำข้อตกลงแบบนี้ set zero อำนาจนำเอาด้วยประเด็นคือคนที่ไปบอกคุณทักษิณเนี่ยเขาต้องการที่จะทำลายอิทธิพลของคุณทักษิณที่ได้สร้างมากับฐานเสียงของตนเองและในขณะเดียวกัน set zero ในแบบที่เปิดโอกาสให้ในที่สุดแล้วมีทางหักคุณทักษิณอีกทีนึงลดอิทธิพลทางการเมืองของคุณทักษิณแยกเสื้อแดงออกจากคุณทักษิณและในขณะเดียวกันมีโอกาสที่จะไม่ให้เงินคืนในอนาคตอยู่ดีแล้วกลับมาเสร็จแล้วเซตซีโร่ในแบบที่มีการดำเนินคดีต่อให้กับคุณทักษิณก็ได้มันมีหลายคดีที่ชงออกมาได้อีกไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นไม่ยากเลยมันทำได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเซตซีโร่อันนี้เป็นการเซตซีโร่จริงหรือเปล่านะเซซิโร่แบบที่เสนอมาแบบที่เสื้อแดงไม่มีโอกาสที่จะตั้งความหวังจะมีการดำเนินคดีกับคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพอันนี้ก็ไม่แฟร์แต่ต่อให้เซซิโร่จริงๆมันก็ยังมีกับดักที่เหลืออยู่มากสำหรับอดีตนายกรัฐมนตรีหากกลับมานะเพราะฉะนั้นเกมนี้ยังอีกยาวผมคิดว่าในที่สุดแล้วมันยังมีอีกหลายอุปสรรคแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่ท้าทายความรู้สึกของคนเสื้อแดงดีตามสไตล์การเมืองแบบแมคคิาเวลลีนก็น่าสนใจเหมือนกันว่าหากต้องเลือกเนี่ยเสื้อแดงจะเลือกหลักการหรือเลือกอดีตนายกทักษิณสำหรับคนที่ทำข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สวยงามมากที่จะได้เห็นแต่ว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ท้าทายในอนาคตพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็นครับ
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีซูเปอร์ชิลจาก TOA คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติทุกสาขาไทยเบฟเปิดอาณาจักรเครื่องดื่มเป็นครั้งแรกในงานไทยเบฟเอ็กซ์โป2013ให้คุณช็อปชมชิลกับสินค้าราคาพิเศษพร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบเสาร์ที่2ถึงอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี้10นาฬิกาถึง20นาฬิกาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้ามพลาดแกงส้มองค์นี้อร่อยจริงแกงมัสมั่นนี่ก็เข้าเนื้อได้ดีจริงไม่ได้ทานแกงหรอกแบบนี้มานานแล้วไม่เคยอร่อยนะครับอร่อยมากเลยจ้าบอกว่าคงจะถูกปากทุกคนนะครับจ้าเอ๊ะแม่สมรแกงทั้งหลายนี่เธอไม่ได้ทำเองน่ะสิเนี่ยลูกเขยฉันทำฮะแล้วทำไมไม่บอกจ๊ะก็เธอไม่ได้ถามฉันเนี่ยทำได้ไงนี่พ่อชาร์ปผู้ชายไม่น่าจะทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้นะพรสวรรค์ชัดๆเอานี่เดี๋ยวไม่ทันแล้วนี่แม่มีคนชมว่าพ่อมีพรสวรรค์นะพ่อเพิ่งจะรู้ตัวนะเนี่ยไม่ต้องใช้พรสวรรค์หรอกครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอสมัยเนี้ยผู้ชายก็ทำครัวได้รอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste รอยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC Barcelona ไทยนั้นเป็นภาคีกับสนธิสัญญาโรมในการก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับหรือศาล International Criminal Court หรือศาล ICC แต่ว่าเรายังไม่ได้ทำสัตยาบันยังไม่ได้ ratifyชาร์เตอร์ที่ก่อตั้งศาล ICC นะครับซึ่งอันนี้ไทยสามารถทำได้คราวนี้สมมุติว่าไทยเลือกที่จะไม่ทำก็ไม่ได้หมายความว่าศาล ICC ไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้นำทางการเมืองของประเทศไทยได้สามารถทำได้อยู่ดีนะครับมีผู้นำในหลายๆประเทศที่ถูกหมายเรียกหมายศาลหมายจับจากอัยการในศาล ICC นะครับทั้งที่ประเทศของเขาไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบกับศาล ICCคราวนี้ในกรณีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงผู้นำของประเทศในแอฟริกาแต่ว่ากรณีคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้ร่วมดำเนินรายการ Wake Up Thailand คนหนึ่งนะนอกรอบว่าตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยศาล ICC เขาจะรับเรื่องนะไปพิจารณาในเมื่อนะหรือบนเงื่อนไขที่ว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้นยกตัวอย่างประเทศไทยในกรณีคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยกระบวนการยุติธรรมในประเทศนั้นไม่เป็นที่พึ่งให้กับเหยื่อของความรุนแรงได้ถ้ามีพรบนิรโทษกรรมจริงจะแสดงชัดว่าประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมของไทยที่มีอยู่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเหยื่อความรุนแรงในปี53ได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าศาล ICC ก็คงจะพิจารณาที่จะรับเรื่องที่กลุ่มเสื้อแดงไปยื่นฟ้องคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพโอกาสที่คุณอภิสิทธิ์จะไปขึ้นศาล ICC มีไหมถ้ารัฐบาลหน้าเอาจริงสมมติยุบสภานิรโทษกรรมยุบสภาแล้วรัฐบาลหน้าให้อาณาเขตชั่วคราวให้ jurisdiction ชั่วคราวสำหรับศาล ICC เข้ามาสำหรับเมืองไทยแล้วบอกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยไม่เป็นที่พึ่งแล้วพูดง่ายรัฐบาลหน้าสามารถส่งคุณอภิสิทธิ์ไปที่ศาล ICC ได้หลังจากที่นิรโทษกรรมเพราะว่านิรโทษกรรมทำให้ศาลไทยนั้นโดยปริยายไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในคดี
อภิสิทธิ์สุเทพนะครับคราวนี้ศาลICCตอนนี้เรื่องที่จะดำเนินคดีกับใครเนี่ยทุกคนคนนั้นจะต้องติดคุกหรือไม่ก็ไม่เสมอไปโอมาบาเชียของซูดานแล้วก็ยูมเคนยัตตาของเคนยาเนี่ยนะเป็นผู้นำสองคนที่เป็นคนที่ศาลICCต้องการแต่ว่าบาเชียก็คือไม่ยอมไปปรากฏตัวต่อศาลก็อยู่ในประเทศของตนเองเวลาเดินทางในประเทศไหนก็จะเดินทางเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของICCนะไม่ได้เป็นภาคีส่วนผู้นำเคนยาเนี่ยในที่สุดแล้วพอเขาต้องไปขึ้นศาล ICC เขาก็ใช้วิธีการผ่านกฎหมายในสภาที่บอกว่าต่อไปนี้เคนยาจะไม่ยอมรับศาล International Criminal Court คือไม่ยอมรับนะจะไม่เป็นหนึ่งในภาคีอันนี้ก็ง่ายดีนะเพราะฉะนั้นมีผู้นำในประเทศในแอฟริกาที่เลือกที่จะถอยห่างออกจาก ICC ก็ทำได้อย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศถ้าประเทศของคุณเลือกที่จะใช้ศาล ICC หรือยอมรับศาล ICC ก็ได้มันก็จะช่วยให้ศาล ICC นั้นทำงานกับประเทศนั้นแต่ประเทศไหนเลือกที่จะไม่ให้ความร่วมมือเลยศาล ICC ก็ไม่ค่อยมีเขี้ยวเล็บสักเท่าไหร่นะฮะอย่างไรก็ดีบทเรียนที่โลกของกฎหมายระหว่างประเทศได้เห็นเนี่ยจากการทำงานของศาล ICC ก็คือว่ามันอยู่ที่ไหวพริบทางการเมืองของประเทศที่ร่วมทำงานกับศาลด้วยว่าจะช่วยจับกุมตัวคนที่ศาลเรียกมาหรือเปล่าสมมติโอมาบาเชียเดินทางไปในประเทศที่มีความเป็นสมาชิกภาพกับศาล ICC แล้วช่วยศาลตำรวจก็จับได้แล้วก็ส่งตัวไปที่กรุงเฮกนะมันอยู่ที่ไหวพริบทางการเมืองของประเทศที่เป็นมิตรกับศาล ICC เป็นภาคีอย่างแท้จริงกับศาล ICC ว่าเลือกที่จะช่วยในการจับกุมตัวผู้นำทางการเมืองหรือไม่นะไปที่เรื่องของสหรัฐอเมริกาดีกว่าการเมืองในสหรัฐนั้นเข้าสู่ยุคแห่งความขัดแย้งที่ไม่รู้จบทำไมผมพูดอย่างนั้นคือผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าในขณะที่เมืองไทยมีทีวีหลายช่องที่ปลุกให้ประชาชนนั้นมีมุมมองทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น STV หรือ Asia Update หรือแม้กระทั่ง Blue Sky นะฮะหรือ T News หรือบางรายการใน Voice TV อย่างเช่นรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมีรายการมีเนื้อหาออกทางสถานีโทรทัศน์ที่ปลุกให้ประชาชนนั้นมีมุมมองทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยในสหรัฐอเมริกาก็มีแล้วบังเอิญเนี่ยไม่ใช่ช่องที่ถูกมองว่าเป็นเคเบิลท้องถิ่นเป็นช่องที่ถูกมองว่าเป็นเคเบิลที่มีคุณภาพในระดับประเทศชาติที่ทุกคนนั้นดูนั้น MSNBC มีผู้ประกาศอย่างผมเนี่ยที่นั่งบอกพูดความคิดเห็นให้คนนั้นเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกร่วมไปกับการเมืองอ่ะ MSNBC ในสหรัฐเนี่ยก็แทบจะเชียร์พรรคเดโมแครตนะคนดูก็จะมีมุมมองในแบบที่ยังไงพอดูไปแล้วเนี่ยถ้าดูไปสัก 2-3 ปียังไงก็เชียร์พรรคเดโมแครต Republican นะก็มี Fox News Fox News ก็เชียร์ให้คนสนับสนุนผู้สมัครของพรรค Republican ที่มาสายของทีปาร์ตี้มาสายที่ไม่เอาโอบามาแบบเต็มๆต้องการ government shutdown ต้องการไม่เพิ่มเพดานหนี้นั้นสื่ออเมริกานั้นเป็นสื่อที่อยู่ถาวรแน่ไม่มีใครจะทำอะไรกับ MSNBC และ Fox News มันอยู่แล้วมันอยู่นานนั้นตราบใดที่มีสื่อนี้ก็จะเพิ่มให้การทำงานของนักการเมืองในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นของ Democrat หรือ Republican นั้นมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่สุดโต่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสิ่งที่ทำให้มีความแตกแยกหรือการแบ่งแยกทำความคิดเห็นอย่างนี้ที่สุดโต่งหรือแยกทางมากขึ้นเรื่อยๆนั้นมันคือสื่อที่กระตุ้นให้หลักความคิดทางการเมืองมันเดินหน้าต่อไปในแบบที่ไม่สามารถสมานเข้าด้วยกันได้นี่คือเหตุผลที่ตอนนี้สหรัฐอเมริกานั้นเข้าสู่ยุคที่การเมืองนั้นขัดแย้งอย่างไม่รู้จบนั้นโอบามาเผชิญสื่อครั้งนี้นั้นไม่ใช่ง่ายๆนะหลังจากโอบามาออกไปพอฮิลลารีเข้ามาก็เจอสึกเดียวกันนี่คือความเป็นจริงของการเมืองในสหรัฐในทุกวันนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องของหนังสือเล่มใหม่ของอารันกรีนสแปนครับปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า
You get work through other architects and other designers, mostly from people I'd worked with before that liked my work, liked me, and would bring me into projects. I never expected Bilbao to be the kind of hit. In fact, when it opened, my God, what have I done? เผยมุมมองของสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคในแง่มุมที่กว้างกว่าสถาปัตยกรรมในงาน Frankly Speaking A Conversation with Frank Gehry 3 พฤศจิกายนนี้ที่ Voice Space วิภาวดีรังสิตสัมผัสได้โปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรเผยมุมมองของสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคในแง่มุมที่กว้างกว่าสถาปัตยกรรมในงาน Frankly Speaking A Conversation with Frank Gehry ร่วมสนทนาโดยพันศักดิ์บุญรัตน์และพีเตอร์อาร์เนล3พฤศจิกายนนี้ 9:30 นถึง 15:30 นที่ Voice Space วิภาวดีรังสิต Voice TV20ปีมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115 Home Pro แนะนำหนังสือ The Map and the Territory นะครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษของอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐอลันกรีนสแปนอลันกรีนสแปนอยู่ในตำแหน่งในตั้งแต่วันที่11สิงหาคมนะครับเรเกนแต่งตั้งเข้าไป11สิงหาคม1987นะฮะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางที่มีบารมีสูงสุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาได้จำไปกรีนสแปนอยู่ตั้งแต่ปี87ถึงปี06แต่ว่าหนึ่งในผลมรดกผลไม้พิษของมรดกแห่งความย่ำแย่ของการปล่อยให้มีการทำให้อัตราการเติบโตของเครดิตสูงขึ้นและดอกเบี้ยต่ำเกินไปนานจนเกินไปของกรีนสแปนเนี่ยก็คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี51นะครับนักเศรษฐศาสตร์แทบทุกคนบอกว่ากรีนสแปนปล่อยให้วิกฤตนั้นเกิดเพราะว่าไม่กำกับดูแลสถาบันการเงินได้ดีพอในหนังสือ The Map and the Territory กรีนสแปนก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนเขาไม่สามารถเห็นว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั้นจะเกิดขึ้นได้จริงในปี51เขาไม่เชื่อว่าธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะกำกับดูแลตนเองไม่ได้เขาไม่ได้มองว่าเขามีส่วนร่วมในความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนะครับกรีนสแปนก็ยังไม่ขอโทษนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็น่าอ่านดูนะฮะ The Map and the Territory Alan Greenspan Daily Quote วันนี้นะจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสภาวะการทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดร.เสกสรรประเสริฐกุลนะฮะขบวนการประชาธิปไตยควรเรียนรู้จากการใช้อำนาจอ่อนในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ซึมลึกในสังคมไทยนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยที่ผู้คนเท่าเทียมกันนั้นเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนโดยมีจังหวะก้าวที่ระมัดระวังไม่ทำให้ผู้คนจำนวนมากในสังคมรู้สึกสูญเสียในความคิดความเชื่อเพราะความขัดแย้งประเด็นทางวัฒนธรรมอย่างละเอียดอ่อนและมีแนวโน้มนำสู่ความรุนแรงได้จริงแล้วอาจารย์เสกสรรพูดถูกว่าเสื้อแดงเนี่ยพูดง่ายมาถูกทางแล้วผมตีความจากสิ่งที่อาจารย์เสกสรรได้พูดในงานในวันที่งาน40ปี14ตุลาเนี่ยว่าเสื้อแดงมาถูกทางแล้วแต่ว่าต้องเดินต่ออย่างสง่างามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเสื้อแดงนั้นอยู่ในสภาวะการที่ต้องแสดงจุดยืนทางการเมืองในแบบที่มีอุดมการณ์แต่ในขณะเดียวกันไม่ปล่อยให้ศัตรูนั้นมาทำลายความเป็นเอกภาพที่มีอยู่ความเป็นเอกภาพที่มีอยู่ในการต่อสู้กับอมตยาธิปไตยนะฮะ
ดร.เสกสรรสรุปได้ดีว่าคนเราจะบรรลุความเป็นเสรีชนได้อย่างไรหากไม่สามารถเลือกรัฐบาลที่ตนเองพอใจและโลกและบอกโลกได้ว่าตัวเองต้องการอะไรความเป็นธรรมก็เช่นกันเราคงไปถึงจุดนั้นไม่ได้ถ้าผู้คนที่เสียเปรียบไม่สามารถผลักดันให้รัฐคุ้มครองผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของพวกเขาดังนั้นระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่เลื่อนลอยหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จับต้องไม่ได้หากเป็นความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เรียบง่ายชัดเจนและมีสาระใจกลางของประชาญาอยู่หนึ่งประโยคเท่านั้นและนั่นก็คือให้ประชาชนเป็นนายของตนเองสิ่งที่ดร.เสกสรรพูดเนี่ยในที่สุดผมมองดูณขนาดนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นความฝันอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าประชาชนจะเป็นนายของตนเองได้คือเลือกผู้ปกครองตนเองก็ไม่ได้เลือกหัวหน้าพรรคของตนเองยังไม่ได้เลยแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคของตนเองทำในสิ่งที่ตนเองนั้นไม่ชอบหรือก็ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นจะโหวตสวนนะเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกหลายสเต็ปมากแต่ว่าแน่นอนนี่คือสปิริตของการต่อสู้ที่บอกว่าเสื้อแดงนั้นมาถูกทางแต่ว่าต้องเดินต่อไปอย่างสง่างามมากกว่านี้นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ